ารึกความเป็นไทยคำขวัญของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครนั้นมีขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจและความโดดเด่นของเขตนั้นๆวันนี้เรามีคำขวัญมาให้ทายกันค่ะจะเป็นเขตไหนกันนะพระทองคำล้ำค่าซุ้มประตูจีนงามตาแหล่งการค้าทองคำสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนเที่ยวชิมสตรีทฟู้ดเยาวราชสำเพ็งตลาดเก่าศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เฉลยก็คือเขตสัมพันธวงศ์ไงคะโดยเฉพาะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปที่เรื่องชื่อความงดงามมีสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ขนาดหนังสือกินเนสบุ๊กยังบันทึกว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและนี่คือจารึกความเป็นไทย